เคยสงสัยไหมครับว่าคุณเหมาะกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่เลือกใช้อยู่หรือเปล่าลองคิดดูนะครับถ้าคุณเพิ่งเริ่มเล่นเน็ตบางเดือนดู YouTube ใช้เน็ตเยอะหรือถ้าบางเดือนแค่แชทใช้เน็ตน้อยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าแพ็กเกจไหนเหมาะสมกับคุณที่สุดหรือถ้าในแต่ละเดือนใช้อินเทอร์เน็ตไม่สม่ำเสมอแต่กลับต้องจ่ายค่าแพ็กเกจเท่ากันทุกเดือนล่ะจะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยเลือกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตส่วนตัวให้กับคุณผมขอแนะนำ AIS 3G iFair แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบแฟร์ที่จะคอยดูแลปรับค่าเน็ตแบบอัตโนมัติลองมาดูกันนะครับว่า iFair ทำงานยังไง AIS 3G iFair จะเลือกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดให้กับคุณโดยให้คุณเล่นเน็ต 3G เต็มสปีดตลอดถึง 4 กิกครับและจ่ายสูงสุดไม่เกิน799บาทถ้าเล่นเกินก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะ iFair จะคอยเตือนและปรับค่าเน็ตแบบอัตโนมัติใช้น้อยก็จ่ายน้อยใช้มากก็ไม่ต้องห่วงสมมติว่าเดือนนี้คุณอัพรูปลง Facebook แทบจะทุกวันนะครับใช้เน็ตไป200เมกะไบต์นั่นก็หมายความว่าคุณใช้เกินจากขั้นแรกมา110เมกะไบต์ปกติส่วนที่เกินนี้จะคิดเมกละ1บาท50สตางค์ครับก็คิดเป็นเงิน165บาทเมื่อนำมารวมกับค่าบริการขั้นต้น99บาทก็คิดเป็นเงินที่คุณต้องจ่ายถึง264บาทครับแต่ iFair จะปรับค่าเน็ตให้คุณแบบอัตโนมัติแทนที่จะต้องจ่าย264บาทคุณก็จ่ายเพียง199บาทโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยคุ้มมากครับหรือถ้าคุณใช้เน็ตแบบเบาๆนะครับแค่แชทหรือว่าไลน์ไป120เมกก็ไม่ต้องจ่าย199บาทนะครับเพราะว่าใช้เกินมาแค่30เมกเท่านั้นคิดเป็นเงิน45บาทครับเมื่อนำมารวมกับค่าบริการเริ่มต้น99บาท iFair ให้คุณจ่ายเพียง144บาทเท่านั้นครับหรือถ้าเดือนไหนที่คุณเล่นเน็ตเยอะนะครับทั้ง YouTube เช็คเมลทั้งเล่นเกมออนไลน์คุณก็จ่ายสูงสุดไม่เกิน799บาทปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเราเลือกแพ็กเกจที่เป็นอันลิมิต2กิกนะครับถ้าเกิดเราใช้เกินความเร็ว 3G จะลดลงครับหน้าหงุดหงิดหน้ารำคาญมากแต่ถ้าเป็น iFair คุณสามารถเล่นเน็ตด้วยความเร็ว 3G เต็มสปีดได้ตลอดถึง 4 กิกอย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับว่าจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าหรือว่าเดือนไหนๆก็สามารถเล่นเน็ต 3G ได้ในไลฟ์สไตล์แบบคุณจะสมัครเป็นแบบเล่นเน็ตอย่างเดียวหรือเป็นแพ็กเสริมก็ได้เช่นกันด้วย AIS 3G iFair ที่แฟร์ทุกการใช้งานดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงก์นี้เลยครับ